มาค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะหลายคนก็ไม่คาดคิดนะคะว่าครูรุ้งจะมาในเวลานี้นะคะนะคะครูรุ้งมาเวลานี้จริงด้วยเหรอแม่จ๋าแม่มาจริงเหรอจ๊ะใช่แล้วค่ะดิฉันมาหาพวกคุณในเวลานี้แหละค่ะเข้ามากันได้เลยนะคะที่รักทุกคนของแม่เข้ามาค่ะมาค่ะตีกิ่งยังไงนะคะไม่ให้ลูกๆนี่อย่างนี้นะคะปวดหัวคือตีกิ่งแบบนี่อย่างนี้นะคะทุกคนจ๋ามาจ้าสวัสดีค่ะไลฟ์สั้นนะคะไลฟ์สั้นมาเร็วไปเร็วนะคะแต่เปี่ยมไปด้วยคุณค่ามหาศาลเลยนะคะขอเรียนเชิญทุกคนมาเจอกันณเวลานี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาเลยจ้ามาจ้าเอาตกกิ่งที่นี่นะคะเสียงเข้าไหมมามาเลยจ้านะคะโค้ดไก่จังเป็นมิกามาถึงรัวดาว85ดวงค่ะเป็กสวัสดีลูกนะคะสวัสดีค่ะคุณชดาพัฒน์มาค่ะคุณนิตตาคุณมนฤดีมาค่ะคุณบีมาค่ะครูไนตี้บอกว่าแม่สวยเวอร์มากค่ะวันนี้ต้องดูค่ะโอเคนะคะคือทำไมมาเวลาที่แบบว่าอีก5นาที5ทุ่มนะคะถ้าวันนี้พวกเราติดตามครูรุ้งนะคะเราจะทราบว่าครูรุ้งเนี่ยไปเขาเรียกว่าถ่ายรูปมานะคะที่คิวบาสตูดิโอเนาะโอเคไหมคะแล้วก็รีบนะคะขับรถกลับบ้านมากลับมาถึงก็รีบหาอะไรทานนะคะทานอุ๊บดีท็อกซ์เรียบร้อยนะคะแล้วก็รีบเข้าจอมาเจอพวกเราเลยนะคะโอเคไหมนะคะมาจ้าคุณพัทรกรส่งดาวมา100ดวงจ้านะคะคุณชวันวิทย์นะคะส่งดาวอีก100ดวงจ้านะคะคุณพรอนงมาค่ะมานะคะคุณวิกาส่งมา50ดวงหนูนาส่งมาอีก21ดวงวันนี้หนูนาส่งแล้วรอบนึงตอนที่แม่ไปสตูดิโอจำได้ทุกคนจ๋าเข้ามาเลยสอนเลยดีกว่าทุกคนใครเข้ามาแล้วแชร์เลยลูกสอนเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างสั้นกระชับที่สุดแล้วพวกเราจะได้แยกย้ายกันไปเข้านอนนะคะกับวันนี้ทำไมครูต้องออกมาไลฟ์นะคะเรื่องนี้ขอบคุณมากเลยลูกน่ารักมากนะคะบอกว่าครูสวยมากขอบคุณมากเลยนะคะปาติสบอกสั่งอุ๊บสปายชาแนลใส่โรเล็กฟรีได้ที่ทักปาติสค่ะนะคะตอนนี้แบรนด์อุ๊บดีท็อกนะคะเขาก็มีโปรโมชั่นนะคะสะสมคะแนนแลกกระเป๋าชาแนลแลกอะไรอ่ะแลกนาฬิกาโรเล็กซ์นะคะทั้งโรเล็กซ์สายธรรมดาโรเล็กซ์ฝังเพชรนะคะตอนนี้ตัวแทนแบรนด์อุ๊บก็เลยตื่นเต้นกันใหญ่เลยสิแล้วเจ้าของแบรนด์อุ๊บล่ะมาทักทายหน่อยไหมนะคะเอาเจ้าของแบรนด์อุ๊บอยู่ไหนมาหน่อยซิมีคนก็พูดถึงคุณน่ะนะคะคุณนมลพัฒน์สวัสดีค่ะคุณวิกาขอบคุณมากนะบอกสวยมากๆค่ะครูนะคุณพีรพรบอกเซ็กซี่มากค่ะครูโอเคนะคะนานๆทีจะมาในลุคแบบนี้ก็คือวันนี้ไปถ่ายแบบที่สตูดิโอมาใครได้ดูไลฟ์เมื่อตอนค่ำๆบ้างมีใครได้ดูไลฟ์ครูรุ้งเมื่อตอนค่ำๆบ้างมีไหมนะคะสวัสดีทุกคนเข้ามารีบแชร์เลยลูกนะคะ3เหตุผลที่แค่เขียนสั่งมันก็เกิดขึ้นค่ะ3เหตุผลที่แค่เขียนสั่งมันก็เกิดขึ้นค่ะ3เหตุผลที่แค่เขียนสั่งมันก็เกิดขึ้นค่ะถ้าวันนี้คุณรู้เฉลยคำตอบแบบนี้แล้วคุณจะไม่มามัวนั่งลังเลสงสัยว่าทำไมสิ่งที่ครูรุ้งสอนให้คุณเขียนใบสั่งจักรวาลที่ครูรุ้งสอนให้คุณเขียนเป้าหมายแล้วแปะเอาไว้ในหัวใจของคุณที่ครูบอกให้คุณสลักเป้าหมายไว้บนหินผาทำไมสิ่งที่ครูบอกให้คุณเขียนหรือแม้แต่เขียนขอบคุณ24สรรพสิ่งนะคะทุกวันหรือแม้แต่เขียนความโชคดีในชีวิตของคุณทำไมครูรุ้งถึงบอกว่าใช้วิธีการเขียนนะคะหรือนะคะฝรั่งเขาเรียกว่า write it down make it happens นะคะ write it down make it happens นะคะคือเขียนมันลงไปซะแล้วก็เนรมิตน่ะไม่ใช่ทำไม่ใช่แค่ทำเนรมิตให้มันเกิดขึ้นซะนะคะแค่เขียนก็เสร็จแล้วหรอแค่เขียนก็ได้แล้วหรอครูจะมาคอนเฟิร์มค่ะ3เหตุผลนะคะที่แค่เขียนสั่งมันก็เกิดขึ้นค่ะวันนี้ครูมาเร็วไปเร็วนะคะครูบอกเลยพวกเราเข้ามาแล้วกดแชร์นะคะครอบครัวคนโปรดของจักรวาลเรา 1,000 แชร์ปุ๊บครูรุ้งเริ่มสอนปั๊บเลยโอเคไหมสวัสดีลูกทุกคนนะคะโอ้เข้ามา5ทุ่มแล้วก็ยังอยู่กันนะคะ 1,600 คนนะคะสุดยอดมากเลยลูกสุดยอดมากนะคะทุกคนมาค่ะคุณแอนนี่สายเสกอธิษฐานนะคะขอบคุณทุกสรรพสิ่งโอ้ยน่ารักจังไปเขียนนามสกุลว่าขอบคุณทุกสรรพสิ่งลูกยอดเยี่ยมมากนะคะครูกบบอกว่าแม่ชุดนี้แซ่บนะคะก็ไม่ได้แซ่บบ่อยใช่ไหมคะแต่วันนี้ไปถ่ายงานที่สตูดิโอมาใช่ไหมก็เลย
ก็กลับชุดนี้ก็ใส่ชุดนี้ก็มาชุดนี้ก็มาเจอพวกเราชุดนี้ถ้าให้ครูรุ้งมัวแต่เปลี่ยนชุดอยู่นะคะครูรุ้งว่าเที่ยงคืนยังไม่ได้ไลฟ์สักทีเลยจริงไหมคะประหยัดเวลานะคะที่เราจะเปลี่ยนชุดนะคะเอาเวลามาใช้เวลาที่มีคุณภาพและมีคุณค่าอยู่หน้าจอร่วมกันดีกว่าทุกคนพร้อมแล้วหรือยังคะกดแชร์เลยนะคะลูกแชร์ลูกไปด้วยกันนะคะนี่นิวนะคะส่งมาแล้ว99ดวงนะคะนี่นิวคือใครนะคะนี่นิวคือคนที่เนรมิตลุคสวยๆวันนี้ของแม่ตลอดทั้งวันนะคะที่ไปถ่ายแบบวันนี้ผู้หญิงผมสีชมพูนะคะที่อยู่ในไลฟ์สดแม่เมื่อตอน 18:00 นนะคะชื่อคุณนี่นิวค่ะ โอเคคุณรักปะล่ะสวัสดีค่ะคุณแคชชริสาค่ะคุณปริยานันท์บอกวันนี้แม่สวยมากคุณสุกัญญาจ๋านะคะคุณสวยสารบอกชุดนี้สวยค่ะขอบคุณค่ะโค้ชยิ่งอรุณรัวดาวมา88ดวงพวกเรารีบแชร์เร็วลูกครูรุ้งอยากสอนแล้วเครื่องติดของขึ้นแล้วค่ะเครื่องติดของขึ้นเครื่องติดของขึ้นเครื่องติดของขึ้น 1,000 แชร์แล้วเราเริ่มสอนเลยคุณมาริสาส่งมาอีกแล้วนะคะ200ดวงค่ะโค้ชแชมป์โค้ชแชมป์สวัสดีจ้าโค้ชแชมป์ส่งรัวดาวมา100ดวงเอาล่ะพวกเราครูจะขออนุญาตนะคะก้มหน้าเป็นเวลา1นาทีครึ่งนะคะเพื่อที่จะกดปุ่มแชร์ไปยังหน้าเฟซครูรุ้งนะคะโอ้คุณโซเฟียส่งดาวมาขอบคุณโซเฟียคุณปิยนุชค่ะขอบคุณมากลูกเฟิร์สมาติกาสวัสดีค่ะครูดาวสวัสดีค่ะสายลมจอยล้านนานะคะส่งดาวมา168ดวงค่ะคุณหมวยไลออนมาแล้วคุณบนฮองค่ะคุณจุรารักษ์ค่ะอ้าวมาเลยค่ะทุกคนคะเดี๋ยวครูขออนุญาตก้มหน้า1นาทีครึ่งนะคะเพื่อที่จะแชร์นะคะโอเคไหมคะครูขอแชร์ไปที่หน้า Facebook ส่วนตัวครูรุ้งพิมพัทราสักครู่หนึ่งนะคะพวกเราคะ 1,000 แชร์หรือยังลูกนะคะวันนี้ใครช่วยดูลูกอยู่กัน 1,720 คนแชร์ 1,000 แชร์และเราเริ่มเลยนะคะไปเร็วแชร์ลูกครูแชร์นะคะอมิวช่วยครูแชร์ไหมลูกแชร์อยู่ใช่ไหมแชร์ลงทุกกลุ่มเลยนะลูกนะโอเคค่ะทุกคนจ๋าเร็วลูกก้มหน้าแชร์ 1,000 แชร์แล้วสอนอ่ะครูขอแชร์แป๊บเดียวนะคะมาค่ะมาลูกครูขอแชร์แป๊บนึงนะคะโอเคทุกคนจ๋าแชร์จ้าเมื่อสักครู่นี้นะคะมีคนพูดว่าอะไรนะสนใจสั่งแบรนด์อุ๊ปนะคะหรืออยากจะเป็นตัวแทนขายแบรนด์อุ๊ปนะคะตอนนี้นะคะแบรนด์อุ๊ปเขามีแรกของรางวัล นะคะแชร์ก่อนแป๊บนึงแชร์เดี๋ยวครูรุ้งแชร์ไปที่เพจครูรุ้งพิมพ์ภัทราพิมพ์รัตนากุลด้วยนะคะโอเคค่ะแชร์ด่วนค่ะด่วนเอาล่ะ 1,000 แชร์ยังจะได้เริ่มสอนแล้วนะคะลูกศิษย์ลูกหาขาแชร์ทั้งหลายนะคะขาเปียแชร์ของแม่อยู่ไหนคะแชร์ค่ะ 1,000 แชร์เราเริ่มลูกนะคะเอาหากลุ่มไม่เจออีกนะคะจะแชร์ไปไหนคะครูรุ้งจะแชร์ไปที่เพจ Richest Brand ค่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวจะเริ่มไหนล่ะหาเพจตัวเองไม่เจออาจเจอแล้วลูกนะคะทุกคนคะครูรุ้งแชร์แล้วเอา600แชร์แล้วเร็วอีกนิดเดียวเองนะคะแชร์ค่ะครูขาครูแชร์ไปยังกลุ่มค่ะโอเคลูกนะคะแล้วพวกเราเข้าไปหรือยังคะกลุ่มครูรุ้งจักรวาลแห่งการตื่นรู้ที่ครูจะไปโพสต์เช็คนะคะเช็คเงินสดจากจักรวาลให้ที่บอกไว้ตั้งแต่ไลฟ์ที่แล้วพวกเราได้ไปขอเข้ากลุ่มหรือยังชื่อกลุ่มมีคำว่ากลุ่มครูรุ้งจักรวาลแห่งการตื่นรู้นะคะเข้าไปหรือยังคะอ้าวแป๊บนึงนะคะครูแชร์ก่อนอมิวแชร์ใช่ไหมลูกแชร์ไอเนี้ยแชร์ลงไปในคอร์สนี้ด้วยนะอมิวสันดานเศรษฐีนะสันดานเศรษฐีต้องมีมือแบบท่านี้ด้วยเหรอคะสนานเศรษฐีต้องมีมือทำเงินแบบนี้นะคะครูแชร์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะสอนพวกเราแล้วที่เหลือฝากพี่หมิวแชร์แล้วกันแม่จะได้สอนแล้วนะคะมานะคะเมื่อสักครู่มีคนพูดถึงแบรนด์เอสอุ๊ปนะคะคุณเนตี้เจ้าของแบรนด์นะคะเตรียมสแตนบายนะคะเดี๋ยวแม่เชิญเข้ามานะคะโอเคทุกคนแม่เริ่มแล้วมาเข้าแล้วนะคะครูไหมมาแล้วแชร์แล้วนะคะลูกนิดบาร์บี้มาแล้วโค้ชโอมาแล้วนะคะลูกต้าวันนี้นุชมาแล้วโอเค1515นะคะเลขจักรวาลมาเลยลูกรัดนะจ๊ะลูกรัดกระบี่ไผ่ริมบึงมานะคะโอเคมีลูกศิษย์นะคะอินบ็อกซ์นะคะเข้ามาถามครูรุ้งด้วยคำถามนี้ว่าครูรุ้งคะเพิ่งเข้ามาติดตามเพจครูรุ้งได้ประมาณ2อาทิตย์นะคะแล้วก็ไล่ฟัง
ไลฟ์เก่าๆของครูรุ้งแล้วก็ไล่ฟังคลิปสั้นของครูรุ้งไล่ฟังจากใน YouTube นะคะ YouTube ช่องกดแรงครูรุ้งกดแรงดึงดูดเนรมิตชีวิตชื่อเดียวกับชื่อเพจนี้เลยนะคะเขาก็บอกว่าเขาไล่ฟังคลิปสั้นของครูแล้วก็ไล่ฟังไลฟ์ของครูปรากฏว่าเขาไปเจอไลฟ์หนึ่งของครูนะคะที่ครูเขียนสอนเรื่องใบสั่งจักรวาลค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วที่ครูมีตัวอย่างว่าครูเขียนใบสั่งจักรวาลตอนที่ครูไปเที่ยวซานโตรินีประเทศกรีซนะคะแล้วครูก็ได้ห้องพักแบบห้องดีที่สุดวิวสวยที่สุดแล้วครูก็มีหลักฐานผลลัพธ์ของการเขียนสั่งจักรวาล Dear Universe จักรวาลที่รักจ๋านะคะแล้วครูก็มีหลักฐานมีอะไรให้เขาเสร็จสับเรียบร้อยนะคะทีนี้เขาบอกครูเลยบอกว่าครูสอนและครูมีผลลัพธ์โชว์แต่สิ่งที่เขาต้องการอีกนิดนึงเขาขอเหตุผลได้ไหมโอ้โหนะคะคือครูเข้าใจนะลูกว่าเราก็ใช้สมองเนาะแล้วเราก็มีคำถามนะคะคือต่อให้ครูรุ้งทำแล้วมีหลักฐานเอามาเป็น result proof นะคะหรือว่าเป็นผลลัพธ์ที่พิสูจน์ให้กับเราเห็นแล้วแต่สำหรับเราอะเราเป็นคนที่แบบว่าเราต้องการเหตุผลนะครูรุ้งคือฟังกดแรงดูดฟังครูรุ้งหลายๆอย่างแล้วรู้สึกแล้วว่าพร้อมและพร้อมที่จะเป็นสายเสกแล้วก็ได้ยินมานานแล้วด้วยว่าThe Secret เนี่ยอ่านหนังสือ The Secret เคยอ่านเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกึ่งๆจะเป็นสายเสกแล้วแต่มันต้องการเหตุผลที่สนับสนุนเหตุผลซัพพอร์ตมากกว่านี้แล้วเขาพร้อมที่จะก้าวเท้ามาเป็นสายเสกเต็มตัวนะคะครูก็โอ้รู้สึกว่าลูกศิษย์ใหม่คนนี้คือน่ารักมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นครูจะบอกวันนี้ครูจะมาเฉลยเลยว่า3เหตุผลคุณตั้งใจฟังนะใครที่เป็นสายที่แบบใช้ตรรกะต้องการเหตุผลใครเป็นคนที่สมองเนี่ยมันยังผลิตคิดความสงสัยออกมาอยู่ตลอดเวลาครูว่าไลฟ์เนี้ยจะเป็นอีกไลฟ์นึงที่เป็นไลฟ์โคชชิ่งแล้วก็ปลดล็อกคุณแล้วคุณจะตัวเบาเสร็จใจเบาคุณจะสำเร็จวิชาตัวเบาใจเบาค่ะแล้วคุณจะใช้กดแรงดึงดูดได้อย่างง่ายดายและเกิดผลอย่างมหาศาลพร้อมรับฟังไหมคะเอาละไปด้วยกันนะคะทั้ง 1,764 คนในเวลา 5 ทุ่มคุณทุกคนโคตรสุดยอดยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจกดแรงดึงดูดเนรมิตชีวิตครูรุ้งนะคะคุณคือครอบครัวคนโปรดของจักรวาลค่ะนุชชี่นะคะบอกวันนี้สีแดงสวยมากขอบคุณนุชชี่ค่ะลัคกี้สตาร์เก่งมาแล้วครูอ้อมาแล้วนะคะเอาลูกชมพู่มาแล้วนะคะบอกแม่รุ้งสวยใสดูอ่อนวัยหน้าเด็กมากๆนะคะจะไม่อ่อนวัยหน้าเด็กได้ยังไงล่ะลูกวันนี้ระดมฉีดนะคะสเปรย์น้ำแร่คอลลาเจนทองคำจากแบริเชสนะคะลูกแม่แต่งหน้าตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยหนูจะ5ทุ่มแล้วลูกแต่งแล้วแต่งอีกแต่งแล้วแต่งอีกเปลี่ยนลุคเปลี่ยนทรงผมไม่รู้กี่ทรงแล้วเนี่ยเอาอยู่เพราะสเปรย์น้ำแร่คอลลาเจนทองคำจากแบริเชสนะคะของเขาดีจริงแบรนด์ครูรุ้งเองนะคะแล้วก็วันนี้ดื่มสเตลล่าน่าจะดื่มไป2กล่องนะคะทีมงานชงสเตลล่าครู2กล่อง1กล่องมี5ซอง2กล่องมี10ซองเนี่ยครูดื่มสเตลล่า10ซองทีมงานชงให้รัวๆเลยแล้วครูก็เฟรชตลอดทั้งวันนะคะจนช่างภาพก็งงว่าทำไมถึงแบบ alert ตลอดเวลาแล้วก็ดูเฟรชดูสดใสดูตื่นเต้นดูมีพลังตลอดทั้งวันอ้าวมานะคะเหตุผลที่1ค่ะกดเลยค่ะกดถ้าคุณพร้อมค่ะกดอะไรคะกดดาวเลยค่ะครูลุงกดแชร์กดดาวกดทุกอย่างได้หมดเลยนะคะรีน่ามาแล้วค่ะครูแพรสวัสดีลูกคิดถึงหนูตลอดเวนะเอ้าพูดไปตั้งนานยังไม่ 1,000 แชร์เลยที่รักเราอยู่กัน 1,900 คนแล้วนะคะขาดอีกแค่100แชร์เองลูกเราอยู่กันเกือบ 2,000 แต่แชร์ไม่ถึง 1,000และมีบางคนแชร์ไป10แชร์ด้วยคนคนนั้นคือครูรุ้งครูรุ้งแชร์ทุกกลุ่มแชร์ไปที่หน้าเฟซแชร์ไปทุกหน้าเพจของครูรุ้งแล้วเอ้าเร็วลูกแชร์ด่วน 1,000 แล้วเริ่มสอนค่ะเร็วไม่งั้นตอนนี้สปอนเซอร์เข้าก่อนนะเร็วรีบแชร์โค้ดโอดูให้แม่ด้วยนะคะช่างกล้องบอกแม่พลังงานสูงมากนะคะครูมะเหมียวเกตกูลส่งดาวมา50ดวงอ่ะฉันบอกเหตุผลเธอข้อที่1ก่อนเลยแล้วกันฟังครูให้ดีนะคะทำไมแค่เขียนสั่งมันจึงเกิดขึ้นขอเหตุผลหน่อยครูรุ้ง Write it down make it happen ครูจะอธิบายคุณง่ายๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมแล้วนะคะคุณเคยไหมคะที่วันพรุ่งนี้คุณมีงานหลายงานที่ต้องทำคุณมีหลายสิ่งธุระหลายอย่างคุณมีธุระสำคัญหลายสิ่งหลายอย่างเลย
คุณต้องจัดเวลาคุณต้องไปแบงค์คุณต้องไปจ่ายค่าน้ำจ่ายค่าไฟคุณต้องไปส่งลูกเรียนพิเศษลูกคนโตส่งไปเรียนพิเศษพาลูกคนที่สองไปหาหมอฟันแล้วพาลูกคนที่สามไปหาคุณย่าเขาจะไปฝากคุณย่าเลี้ยง3วันนะคะแล้วคุณยังจะต้องไปไปรษณีย์ไปเคอรี่ส่งของอีกธุระสิ่งต่างๆที่คุณจะต้องทำมีเยอะแยะมากมายนะคะคุณเคยไหมคะเวลาที่คุณมีอะไรทำจนล้นไปหมดแล้วคุณกลัวลืมคุณกลัวว่าคุณจะจำไม่ได้ว่าคุณต้องทำอะไรบ้างคุณก็หยิบสมุดโน้ตเล็กๆมาหรือหยิบกระดาษขาวมาใบหนึ่งแล้วก็มีปากกาแท่งหนึ่งแล้วก็นั่งจดว่าพรุ่งนี้คุณต้องทำอะไรบ้างหรือที่ใครหลายๆคนเรียกว่า to do list ฟังให้ดีนะลูก to do listคือสิ่งที่คุณต้องทำและคุณกลัวจะลืมมันคุณไม่ได้ทำก็ได้เว้ยไม่ทำก็ได้เว้ยไม่ต้องสนใจมากไม่ต้องใส่ใจสิ่งนั้นมากแต่ไฟกำลังจะถูกตัดน้ำกำลังจะถูกตัดโทรศัพท์ถูกตัดเรียบร้อยแล้วสมมตินะแล้วก็ลูกเนี่ยมีนัดต้องไปหาหมอฟันต้องส่งลูกคนโตไปเรียนพิเศษอะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญสำคัญจนคุณไม่กล้าที่จะลืมมันคือกลัวที่จะทำไม่ทันกลัวที่จะทำไม่ครบกลัวที่จะลืมมันคุณก็เลยต้องหยิบสมุดโน้ตเล็กๆหรือหยิบโพสต์อิทขึ้นมาแล้วก็หยิบปากกามานั่งลิสต์นั่งเขียนว่าพรุ่งนี้คุณจะต้องทำรายละเอียดที่สำคัญอะไรให้ครบบ้างฟังให้ดีนะคะมันสำคัญและคุณต้องทำให้มันเกิดขึ้นคุณจึงเขียนมันให้เกิดขึ้นแล้วคุณก็ค่อยๆติ๊กทีละข้อดันทำเสร็จไปต่อเหลืออะไรบ้างคุณเห็นไหมคะเมื่อไหร่ที่มันเป็นความคิดที่ฟุ้งขึ้นมาแค่คิดคุณเคยคิดไหมคิดว่าพรุ่งนี้จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ก่อนนอนอ่ะเนี่ยจะเข้านอนแล้วเที่ยงคืนโอ้โหอาบน้ำแต่งตัวนอนเรียบร้อยอยู่บนเตียงนอนแล้วนึกขึ้นได้ว่าพรุ่งนี้ต้องทำอะไรบ้างแล้วมันก็วนเวียนอยู่ในหัวนอนไม่หลับคิดมันอยู่นั่นแหละก่อนนอนคิดไปครึ่งชั่วโมงจนสมองเนี่ยสงบสติอารมณ์ได้แล้วถึงค่อยๆหลับไปได้แต่ตื่นมาตอนเช้าคุณลืมหมดเลยว่าก่อนนอนคุณคิดอะไรไว้หรือคุณจำได้แค่บางเรื่องราวหรือคุณผุดขึ้นมาจำได้ตอนบ่ายสามเฮ้ยนึกขึ้นได้ว่า11โมงนัดโทรไปหาลูกค้าจะถามทางไปส่งของที่บ้านเขาตายแล้ววะนี่บ่ายสามแล้วโอ้ยตายแล้วกูผิดคำพูดบอกว่าจะไปส่งจะโทรไปหาเขาตายหาแล้วเห็นไหมคะเคยเป็นไหมคะบ่อยครั้งที่เรารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรแต่เราไม่เขียนมันลงไปเราลืมเพราะเมื่อผ่านความคิดนั้นไปมันก็มีความคิดใหม่ๆมีเหตุการณ์ใหม่ๆมีเรื่องราวใหม่ๆมีสิ่งเร้าใหม่ๆเข้ามากระตุ้นรบกวนระบบความคิดของเราแล้วเราก็ลืมมันไปคุณได้กลิ่นทะแม่งอะไรแล้วหรือยังคะแพงมากแม่แค่แม่อธิบายแบบนี้ก็แพงแล้วแม่แพงมากแม่ครูอ้อมบอกแพงมากแม่จ๋าพี่คิตตี้จากฮ่องกงมาแล้วนะคะพี่คิตตี้แชร์ด้วยนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าไลฟ์นี้จะมีประโยชน์กับคนอื่นนะคะคุณแชร์ออกไปเลยแบ่งปันร่วมกันเป็นแสงสว่างทำงานร่วมกับครูรุ้งนะลูกน้ำปันบอกจริงจ้ะแม่จ๋าลูกขอแชร์อีกรัวๆค่ะแม่ก็แป๊บนึงนะลูกแม่ก็ขอแชร์ไปที่เพจแม่ก่อนที่แม่จะสรุปนะคะเดี๋ยวครูขอแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวครูอีกรอบนึงค่ะแชร์ได้ลูกทุก10นาทีพี่มาร์คซักเกอร์เบิร์กเขาไม่บล็อกลูกหรอกแต่ถ้าลูกแชร์ทีเดียว20แชร์อาจจะมีปัญหากับ Facebook แต่ถ้าเราแชร์
ผ่านไป10นาทีกดอีก1แชร์ออกไปที่หน้าฟีด Facebook ของเราผ่านไปอีกสัก10นาทีเรากดแชร์ไปที่หน้าฟีด Facebook ของเราเราไม่มีปัญหากับพี่มาร์คซักเกอร์เบิร์กเลยโอเคไหมคะเราทำถูกต้องทุกอย่างและทำดีงามมากเพราะเราใช่ลูกเราแบ่งปันเราทำงานร่วมกันกับครูเสมอเพราะนี่คืออะไรลูกไม่ใช่เพจทั่วไปแต่นี่คือครอบครัวคนโปรดของจักรวาลลูกครูไม่ได้สอนวิชาแบบทั่วไปครูสอนวิชาชีวิตครูสอนวิชาที่มันไปสะกิดจิตสะกิดใจของเราทำให้เราคิดได้ทำให้เกิดปัญญาทำให้เราตื่นรู้ทำให้เรามีพลังทำให้เรามีความสุขทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพเรารู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้และความรู้มันโคตรแพงค่ะครูพูดแบบนี้เลยแล้วครูนั่งสอนตรงนี้มา 4-5 ปีปีนี้เข้าปีที่5ย่าง6แล้วนะคะสอนกดแรงดูดมา4ปีนะคะเพราะฉะนั้นครูบอกเลยว่าเราทำงานร่วมกันกับครูนะอ่ะพร้อมยังไปต่อยังสวัสดีค่ะครูโค้ชปูจ๋าสวัสดีลูกแชร์ไปหรือยังคะลูกเพนวดีบอกจ่ายค่าเรียนไป2แชร์แล้วค่ะแม่4นาทีแชร์ไป2แชร์สุดยอดคุณกฤษณีโปร่งเจริญบอกว่าตื่นมากเลยค่ะคุณหนูเจนนี่ตีเทพปฏิมาสวัสดีลูกคุณแม่นิสาสวัสดีค่ะลูกอ้อมบอกกราบวิชาแม่แชร์ไปอีก10กลุ่มนะคะกราบใจครูอ้อมเหมือนกันนะคะที่ครูอ้อมแชร์ไป10กลุ่มนะลูกกราบใจของผู้ให้ของลูกฟังแล้วตื่นรู้แน่นอนต้องแบ่งปันให้คนที่ยังไม่รู้ค่ะแชร์แล้วได้บุญค่ะนุชชี่สุดยอดอ่ะไปต่อค่ะ 2,269 คนคุณเห็นยังคะสิ่งที่ครูรุ้งพูดมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอๆในชีวิตของคนเราครูรุ้งก็เป็นเหมือนกันค่ะบางอย่างถ้าครูรุ้งไม่จดว่าครูรุ้งจะทำอะไรเป็น to do list สำหรับวันพรุ่งนี้บางทีครูรุ้งก็ลืมค่ะบางทีกว่าจะนึกได้ก็เย็นค่ำบางทีเรื่องบางเรื่องต่อให้สำคัญแต่มันมีเรื่องอื่นที่เข้ามาเร่งเร้าที่เข้ามากวนระบบการจัดลำดับความสำคัญของเราเราก็ลืมบางทีลืมข้ามวันผ่านไป24ชั่วโมงแล้วลืมสิ่งนั้นก็มีจริงไหมคะแล้วนับประสาอะไรกับความฝันของเราแล้วนับประสาอะไรกับเป้าหมายชีวิตของเราแล้วนับประสาอะไรกับสิ่งที่เราปรารถนาต้องการทำไมเราจะไม่เขียนมันลงไปขนาดเรื่องที่ต้องทำในวันพรุ่งนี้ไม่เขียนไม่โน้ตเอาไว้ยังลืมแล้วนับประสาอะไรล่ะลูกความฝันเราความปรารถนาเราเป้าหมายเราสำคัญขนาดไหนนี่คือเหตุผลแรกหลายๆคนลืมแม้กระทั่งความฝันของตัวเองหลายๆคนลืมแม้กระทั่งเป้าหมายของตัวเองและคนที่ลืมความฝันลืมเป้าหมายตัวเองคุณไม่ผิดนะคะเพราะในชีวิตแต่ละวันน่ะคุณต้องรักษาสติมากๆเลยในการดำเนินชีวิตในการจัดการสิ่งต่างๆมากมายในชีวิตของคุณครูรุ้งเข้าใจนะคะครูบอกเลยนะว่าคนที่ลืมความฝันลืมเป้าหมายตัวเองเขาไม่ได้ผิดนะลูกคุณไม่ได้ผิดที่คุณลืมเป้าหมายลืมความฝันของตัวเองนะคะครูจะบอกว่าเพราะอะไรเราใช้ชีวิตเดี๋ยวผัวก็มาแล้วผัวจะเอาไอ้นั่นเอาไอ้นี่แม่ผัวก็มาแล้วจะเอาไอ้นั่นจะเอาไอ้นี่ลูกอีก3คนมาแล้วคนโตจะเอาอย่างนั้นคนกลางจะเอาอย่างนี้คนเล็กจะเอาอย่างนั้นไหนจะเพื่อนที่ทำงานไหนจะญาติพี่น้องไหนจะพ่อแม่เราครูถึงบอกไงถ้าคุณไม่เขียนความต้องการที่ชัดเจนของตัวเองระวังนะคะมันจะมีความต้องการของคนอื่นที่มันแรงกว่าความต้องการของคุณและจะมันเหนี่ยวนำให้คุณต้องทำสิ่งนั้นให้เขาก่อนที่คุณจะทำสิ่งนั้นเพื่อตัวคุณเองค่ะแพงมากแม่แพงมากแม่ลูกกวินตาบุญสิริสวัสดีค่ะโค้ชโอบอกอะไรระหว่างทางมันแทรกเยอะใช่ลูกแล้วครูบอกเลยว่าคนที่ลืมความฝันลืมเป้าหมายตัวเองหนูไม่ได้ผิดเวลาลูกศิษย์มาบอกครูว่าหนูรู้สึกเสียใจหนูรู้สึกผิดมากหนูเกลียดตัวเองทำไมวะกูมีเป้าหมายแล้วกูสึกลืมเป้าหมายตัวเองครูบอกหนูอย่าพูดคำนั้นไม่ใช่หนูคนเดียวครูรุ้งก็เคยลืมความฝันลืมเป้าหมายชีวิตตัวเองกว่าครูจะมานึกได้
35ปีที่แล้วครูเพิ่งนึกได้ว่าความฝันหนึ่งในความฝันครูคือท่องเที่ยวทั่วโลกครูเขียนไว้เลยในชีวิตครูว่าชีวิตฉันจะเอาตาคู่นี้ไปท่องเที่ยวทั่วโลกแล้วครูก็ลืมความฝันของตัวเองครูไม่แบ่งเวลาจัดแบ่งเวลาที่จะใช้เวลาในชีวิตอะไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปทำสิ่งที่จิตใต้สำนึกครูปรารถนาไปทำในสิ่งที่มันจะทำให้แบบเจ้ายักษ์จินนี่ของครูเนี่ยมีพลังแต่ครูเอาเวลาไปวิ่งไล่ล่าความสำเร็จแต่ลืมเติมเชื้อเพลิงหรือเติมเชื้อไฟให้กับเจ้ายักษ์ใหญ่จินนี่หรือเจ้าจิตใต้สำนึกของครูเพราะฉะนั้นความสำเร็จมันก็เป็นความสำเร็จที่มาจากความเหนื่อยและความกดดันคุณเข้าใจป่ะคะแล้วครูเพิ่งมา realize หรือเพิ่งตระหนักว่าเอ้าเป้าหมายหนึ่งในชีวิตกูคือท่องเที่ยวทั่วโลกครูไม่ได้พูดเล่นนะคะโคตรเป็นความฝันของครูเลยแล้วถามทีมงานครูสิไอ้หมิวช่วยเพราะช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาเราตะลุยกันไปรอบโลกล่าสุดเมื่อตอนก่อนจะเกิดโควิดต้นปีพวกเราไปเที่ยวไอซ์แลนด์ฟินแลนด์ขั้วโลกเหนือปีที่แล้วครูเดินทางไปประเทศอังกฤษเยอรมันสวิสอะไรอีกลูกญี่ปุ่นเกาหลีอินเดีย1ปีอ่ะปีที่แล้วเฉพาะปีที่แล้วครูเดินทางตะลุย10ประเทศอ่ะลูกเฉพาะปีที่แล้วครูเดินทาง10ประเทศนี่ยังไม่รวมสปป.ลาวกัมพูชานะลูกเพราะมันคือความฝันของฉันเองแต่ฉันหลงลืมมันไปทีมงานครูเนี่ยพี่ไอ้กับพี่หมิวเนี่ยเด็กน้อย2คนเนี่ยในห้องนอนเขามีรูปอะไรนะแผนที่ทั่วโลกรอบโลกอ่ะมีรูปประเทศในฝันอะไรที่ลูกเอามาติดกันน่ะที่มันเป็นสติกเกอร์อ่ะสติกเกอร์สถานที่ใน dream list ในฝันที่เขาอยากไปเที่ยวเจ้าเด็ก2คนนี้ยังไม่ลืมความฝันตัวเองเลยแต่ครูลุงลืมมันเว้ยเพราะฉะนั้นครูบอกลูกว่าลูกลืมเป้าหมายลืมความฝันตัวเองลูกไม่ผิดอย่าด่าตัวเองเด็ดขาดแต่ต้องแก้ยังไงเขียนมันนี่คือเหตุผลที่แค่ว่าคุณเขียนมันก็เกิดขึ้นแล้วเพราะฉันเลยแล้วนะเหตุผลข้อแรกนะว่าแค่คุณเขียนสั่งมันก็เกิดขึ้นแล้วเพราะอะไรครูบอกเลยเพราะแท้ที่จริงแล้วคุณโคตรมีศักยภาพอย่างเต็ม 100% ที่จะทำให้มันเกิดแต่คุณเจออย่างอื่นแทรกตลอดครูบอกนะชีวิตคุณคือกระดานพลังงานคุณคือมังกรกลางกระดานพลังงานถ้าคุณไม่ควบคุมพลังถ้าคุณไม่ยึดหัวหาดมุมเมืองของคุณถ้าคุณไม่ควบคุมชีวิตควบคุมความต้องการควบคุมพลังงานของคุณความต้องการของคนอื่นที่มันรุนแรงกว่าจะเข้าคิวมาแซงหน้าความปรารถนาของคุณและความปรารถนาของคุณก็จะถูกดีเลย์หรือหยุดยั้งไปอีกโอ้โหครูลุงวันนี้ครูลุงแบบเฉลยหนูโคตรขนลุกใช่ลูกโคตรตื่นรู้ครูไม่ได้พูดเล่นลูกแม่สวยนะคะพูดซ้ำอีกหลายรอบครูแอนนี่ขอบคุณครูแอนนี่ลูกครูไนตี้บอกโคตรแพงคุณมนัสส่งรัวดาวมาอีก29ดวงขอบคุณคุณมนัสค่ะเรามีศักยภาพเต็มเปี่ยมแม่ถึงบอกให้ลูกบางครั้งหนูไม่เข้าใจว่าบางความฝันหรือบางความปรารถนาหนูมีศักยภาพที่จะทำให้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่หนูเจอแรงสั่นสะเทือนที่เป็นความปรารถนาของคนอื่นเข้ามา disrupt ความปรารถนาของหนูแล้วความปรารถนาของหนูก็ถูกยืดเวลาไปอีกโอ้ยครูลุงครูสอนไม่แบ๊วเหมือนหน้าตาและการแต่งตัวของครูเลยใช่ค่ะถูกต้องค่ะคุณเข้าใจหรือยังคะลูกเป็กกี้บอกแพงมาก
หนูจะไปเที่ยวทั่วโลกเก็บอีกค่ะครูอ้อมบอกแม่สอนแพงมากลูกแชร์เข้ากลุ่มอีกรัวๆกราบหัวใจลูกเลยครูอ้อมคุณหมออ้อซีซีเบอร์เกนนะคะโอ้ยคุณปาบอกครูสวยมากขอบคุณค่ะแม่สวยจริงค่ะวันนี้เซ็กซี่ด้วยปกติลูกศิษย์จะไม่เคยพูดว่าคุณลุงเซ็กซี่เลยนะคะวันนี้รู้สึกว่าได้รับคำชื่นชมว่าเซ็กซี่รู้สึกมันจั๊กกะเดียมนะคะแต่รู้สึกว่าภูมิใจมากเออนะคะคือโอเคไม่รู้คือครูเพิ่งกลับมาจากไปถ่ายแบบที่ข้างนอกใช่ไหมถ้าครูมาแต่มาเปลี่ยนเลือกเสื้อผ้านานกว่านี้กว่าครูจะมาเจอลูกก็เที่ยงคืนครึ่งอะค่ะไม่ต้องมาไลฟ์สอนกันพอดีไปต่อพร้อมจะรับฟังเหตุผลที่2หรือยังจ๊ะแค่เหตุผลแรกก็ตื่นแล้วไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นอะไรเขียนไหมต่อไปนี้จะเขียนไหมความฝันเป้าหมายคุณจะเขียนไหมจะเขียนเพื่อเตือนตัวเองไหมถ้ายังไม่พอเหตุผลที่2มันจะหนักแน่นพอพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะแม่ทั้งสวยทั้งมีสมองและปัญญาโอ้โหเป็นคำชมที่แบบว่าครูไนตี้ลูกคิดอะไรกับแม่หรือเปล่าเนี่ยลูกประจบประแจงอะไรแม่หรือเปล่าเนี่ยปกติไม่เคยชมอะไรกันหวานหยดย้อยขนาดนี้นะคะไปข้อที่2ยังคะพร้อมไหมคะคุณออนอินบอกพร้อม101พิมพ์มาเลยพร้อมไหมคะข้อที่2ลูกตู่บอกแม่พลังงานสุดยอดตั้งแต่เช้าแรงดีไม่มีตกก็เหมือนลูกตู่แหละค่ะลูกตู่ก็อะไรนะตื่นแต่6โมงเช้านะคะพอกันนะคะครูรุ้งและทีมงานครูรุ้งนะคะพอกันแรงดีไม่มีตกพลังงานพุ่งทะลุนะคะสนามพลังงานกระดานมังกรหมดเลยนะคะครูเอวาชนิดาภาบอกเขียนจ้ะแม่นิดบาร์บี้บอกหนูเขียนทันทีเลยลูกไกด์นาเดียบอกพร้อม101ครูไหมบอกพร้อมมากลูกโจแอนบอกเขียนทันทีค่ะหลีจูบอกพร้อมค่ะลีน่ามูสวัสดีลูกนะคะบีบีโสเรียบอกพร้อมค่ะเอาละข้อ2เนี่ยสั่นสะเทือนกว่าข้อ1อีกนะโอ้ยมีลิลลี่มาแล้วนะคะลูกโอเคก่อนไปข้อ2ค่ะครูขอให้พวกเราแชร์อีกคนละ1แชร์สำหรับการตื่นรู้ค่ะและขอบคุณสำหรับทุกๆการแชร์ขอบคุณดวงจิตผู้ให้ของคุณทุกคนนะคะแล้วครูบอกคุณเลยว่าตอนนี้คุณกำลังเสพสภาวะของการที่เป็นผู้ที่มีล้นเหลือมีมากพอแล้วทุกๆครั้งที่คุณกดแบ่งปันคุณไม่ได้เสียอะไรสักบาทเลยคุณไม่ได้เสียเงินด้วยแต่คุณกำลังให้ออกไปและทุกๆการให้ของคุณจิตใต้สำนึกคุณเขารู้ค่ะว่าคุณมีมากมายล้นเหลือเฟือคุณถึงแบ่งปันออกไปได้และทุกๆการให้ของคุณจักรวาลไม่เคยเพิกเฉยคุณได้รับกลับมาและครูขออธิษฐานทำงานร่วมกับลูกศิษย์ครูทุกคนนะคะทุกๆการแชร์ของคุณที่แบ่งปันออกไปขอให้คุณได้รับมากกว่าเป็น10เท่าเป็น100เท่าค่ะไปต่อค่ะครูขอแชร์ส่วนตัวของครูอีก1แชร์นะคะที่หน้าเฟซและขอแชร์อีกในแต่ละกลุ่มของครูอีกครั้งค่ะข้อ2สำคัญมากๆค่ะครูขอแชร์ครูขอก้มหน้าแชร์แป๊บหนึ่งนะลูกโอเคแป๊บหนึ่งนะคะโอเคลูกข้อ2มันสุดยอดลูกขอบคุณทุกคนมากเนี่ยขณะที่ครูแชร์อยู่ก็มีลูกศิษย์ทำงานไปกับครูพวกเขากำลังแชร์อยู่เพราะยอดแชร์มันขึ้นลูกขอบคุณทุกๆคนมากค่ะขอบคุณมากๆลูกขอบคุณเหลือเกินครูขอแชร์อีกค่ะแชร์เรียบร้อยค่ะไปค่ะไปด้วยกันต่อเหตุผลข้อที่2ค่ะคุณรู้ไหมคะทำไมครูถึงให้คุณเขียนทั้งขอบคุณ24สรรพสิ่งเพราะ1วันมี24ชั่วโมงขอบคุณชั่วโมงละ1คำขอบคุณไม่ได้เยอะเกินไปสำหรับพวกเราเลยค่ะดังนั้นถ้าคุณทำได้ตื่นมาเอาเลยขอบคุณ24สรรพสิ่งทำก่อนเลยและคุณอาจจะเขียนขอบคุณสั้นๆนะคะขอบคุณที่ฉันตื่นมามีลมหายใจขอบคุณสายลมเย็นๆที่พัดผ่านหน้าฉันขอบคุณดวงอาทิตย์ที่ขึ้นเหนือขอบฟ้าในทุกๆวัน
ขอบคุณเสียงนกกาที่บินปลุกฉันทุกๆเช้าที่หน้าต่างห้องนอนควรจะเขียนสั้นๆแบบนี้ก็ได้ขอบคุณน้ำเปล่าขอบคุณน้ำที่ฉันได้อาบลดไหลลงมาบนร่างกายของฉันคำขอบคุณมันง่ายขนาดนี้เลยและมันไม่ได้ต้องพร่ำรำพันเสียยืดยาวค่ะมันอยู่ที่ความรู้สึกแรงสั่นสะเทือนและมันอยู่ที่ความถี่คือคุณขอบคุณซ้ำ7อย่าง12อย่าง16อย่าง21อย่าง24อย่างแรงสั่นสะเทือนในใจคุณในความซาบซึ้งรู้คุณของสิ่งต่างๆมันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆทำก่อนเลยและนั่นคือการฝึกเขียนค่ะสายเสกยังไงคุณต้องเขียนค่ะทุกวันนี้ครูยังเขียนไดอารี่จดบันทึกเรื่องราวแต่ละวันเพราะมันคือการตรวจวัดค่าพลังงานในชีวิตครูในแต่ละวันค่ะโคตรแพงค่ะโคตรแพงค่ะสักวันหนึ่งครูมั่นใจสุดๆค่ะว่ามันจะมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่วัดระดับแรงสั่นมันมีแล้วลูกที่ต่างประเทศควอนตัมฟิสิกส์นักฟิสิกส์นักวิจัยฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์ที่ต่างประเทศที่ประเทศไทยก็น่าจะมีนะลูกแต่ไม่ทราบว่าที่ไหนนะคะแต่อย่างที่ต่างประเทศทราบเพราะครูอ่าน journal หรือว่าอ่าน paper ที่เป็น reference ของกฎแรงดึงดูดแล้วเขา reference ถึงทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์แล้วบอกเรื่องราวของการตรวจวัดคลื่นพลังงานประเทศไทยก็มีเยอะแยะเนาะตรวจวัดคลื่นหัวใจตรวจวัดคลื่นสมองมนุษย์ทั้งหมดคือการตรวจวัดพลังงานไอ้พวกคลื่นหรือกระแสไฟฟ้าหรือสนามพลังงานแม่เหล็กเนี่ยเวลาที่เราไปตรวจวัดหัวใจนะที่โรงพยาบาลเราก็กำลังตรวจคลื่นหัวใจเข้าอะไรอะ MRI CT สแกนนั่นก็เหมือนกันเราตรวจคลื่นสมองเราตรวจสแกนร่างกายเพื่อเข้าไปตรวจสอบความสั่นสะเทือนของอวัยวะภายในต่างๆในร่างกายของเราเรื่องพวกนี้มันมีอยู่แล้วแต่มันคือมันไม่ได้มีในชนิดที่ว่าเราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเราตอนนี้เราเลยไม่เก็ทว่าอะไรคือพลังงานที่ครูลุงพูดว่าจับต้องได้ไหมเนี่ยอะไรคือแรงสั่นสะเทือนที่ครูลุงพูดวะพลังงานก็คือพลังงานชีวิตเนี่ยแหละค่ะพลังงานก็คือคลื่นความรู้สึกที่คุณมีต่อสิ่งต่างๆมีต่อเรื่องราวต่างๆมีต่อคนต่างๆมีต่อสรรพสิ่งอาหารการกินทุกอย่างของคุณมันเป็นคลื่นความรู้สึกมันคือคลื่นพลังงานหมดเลยโทรศัพท์มือถือก็เป็นคลื่นพลังงานแต่คุณมองไม่เห็นไงรู้ว่ามันใช้การได้ต่อ GPS ได้เข้า Google ได้ต่ออินเทอร์เน็ตได้รู้ว่ามันมีแต่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ารู้ว่ามันใช้งานได้ไม่รู้จะไปเอาเครื่องวัดที่ไหนมาวัดว่า 5G มันคืออะไรวะสัญญาณ 5G พลังงานมันหน้าตาเป็นยังไงวะตรวจวัดไม่ได้แต่ครูเชื่อว่าสักวันมันจะเป็นสิ่งที่คนเราทั่วไปบนโลกนี้มนุษย์อย่างพวกเรามันจะต้องพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองแน่นอนยุคนี้แหละไม่ช้าเกินไปหรอกนะคะมาต่อค่ะลูกโอบอก 2,478 แชร์ขอบคุณลูกโอค่ะ I will go back to watch again teacher Helen Nguyen นะคะถ้ามีนามสกุล Nguyen นี้แสดงว่าแปลว่ามาจากเวียดนามแน่นอนโหดีใจมากลูกศิษย์นะคะรู้ว่ามันมีคุณยุพินเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณยุพินแชร์ด้วยแพงเจ๊หยกบอกไปต่อนะคะครูจะไปต่อแล้วนะคะลูกไก่นาเดียบอกพีคมากแม่มุกดาวสวัสดีค่ะลูกคุณกนกบอกจริงครับสวัสดีค่ะคุณกนกวิบูลพงษ์ลูกชมพู่นะคะยุคนี้ละยุคอภิญญานะคะครูอ้อมบอกไปต่อคุณรู้ไหมคะสิ่งหนึ่งเนี่ยมันเรียกว่าพลังงานหนึ่งเนี่ยมันเรียกว่าพลังงานแห่งการใส่ใจภาษาอังกฤษก็คือ attention คุณเคยได้ยินไหมที่เขาพูด attention please กรุณาตั้งใจฟังหน่อยค่ะลดทะเบียนก
กข8888นะคะไปจอดรถขวางทางรถทะเบียนกง9999กรุณาไปเลื่อนรถของคุณก่อนที่ทางรปภ.ของเราจะเลื่อนรถคุณด้วยเครื่องยกล้อของเรา attention please attention please กรุณาตั้งใจหน่อยมันคือพลังงานแห่งการใส่ใจหรือความตั้งใจเมื่อไหร่ที่มนุษย์หยิบปากกามาเขียนเรื่องราวที่เขาต้องการให้มันเกิดขึ้นเมื่อนั้นจักรวาลได้รับรู้ว่ามนุษย์กำลังทำการยื่นเจตจำนงอย่างแรงกล้าต่อจักรวาลคุณมุกดาวันบอกชอบครูลุงลุคนี้มากโอเคค่ะ Attention please my mom so beautiful thank you my daughter Nadia นะคะขอบคุณไลฟ์นี้เจ๊หยกบอกยังลูกครูจะพาไปพีคกว่านี้อีกหยกวันนั้นที่ครูอ้อมมาแชร์กับคุณสิ่งที่ครูสอนครูอ้อมคืออะไรคุณฟังให้ดีนะคะหลังจากนี้แพงเนื้อล้วนๆฟังให้ดีค่ะฟังให้ดีค่ะลูกเพลงส่งดาว50ดวงขอบคุณลูกชอบแม่ลูกนี้จริงๆเจนนี่บอกโอเคไว้วันหลังคุณแม่จะหาเวลามาแต่งตัวเซ็กซี่แบบนี้บ้างนะคะเออดีเหมือนกันวันนี้มีแต่คนชอบลูกนี้นะคะอ่ะมนุษย์ทุกคน7,000 ล้านคนบนโลกใบนี้เฉพาะคนจีนก็ไม่รู้กี่พันล้านแล้วนะตอนนี้ไม่ได้อัปเดตจำนวนคนเลยแต่มนุษย์บนโลกใบนี้ที่พวกเราอาศัยกันอยู่เนี่ยบนโลกกลมๆใบนี้ประมาณ 7,000 ล้านคนทั่วโลก 7,000 ล้านคนผลิต 7,000 ล้านความคิดและใน1วัน 7,000 ล้านคนผลิตความคิดเป็นร้อยๆพันๆหมื่นๆความคิดมีงานวิจัยว่าวันหนึ่งค่าเฉลี่ยของมนุษย์คือคิด 40,000 ถึง 60,000 เรื่องต่อวันครูเคยเถียงว่าเวอร์มันไม่จริงหรอกอะไรจะคิดเป็นหมื่นเรื่องคุณเชื่อไหมตั้งแต่ครูนั่งอยู่กับคุณเนี่ยระหว่างที่ครูสอนคุณเนี่ยมีความคิดแทรกเข้ามาหาครูตลอดเลย 1. วันนั้นลูกศิษย์บอกว่าครูกดไอเสียงเนี้ยดังไปวันนี้ครูต้องเตือนตัวเองว่าอย่ากดไอเนี้ยรัวเกินไปลูกศิษย์บอกเสียงดังไปข้อที่2ความคิดที่ว่าระหว่างทางอย่าลืมแชร์นะครูลุงมีลูกศิษย์อีกหลายคนที่รอเรียนกับครูลุงที่รอคำตอบจากครูลุงอย่าลืมแชร์นะครูลุงระหว่างทางครูต้องเตือนตัวเองว่าอย่าลืมดื่มสเตล่าอย่าลืมดื่มน้ำด้วยเพราะพูดไปตลอดเป็นชั่วโมงชั่วโมงคอแห้งแล้วครูต้องเตือนตัวเองว่าอย่าลืมอ่านคอมเมนต์ลูกศิษย์ระหว่างทางด้วยอ่านคอมเมนต์ไม่พอความคิดแวบเข้ามาอีกว่าอย่าลืมอ่านชื่อขอบคุณคนที่ส่งดาวให้ด้วยระหว่างที่ครูนั่งไลฟ์อยู่ครูบอกตัวเองว่าอย่าลืมกดดูเวลาด้วยว่าตอนนี้ไลฟ์ไปเท่าไหร่แล้ว43นาทีแล้วเพราะครูบอกว่าครูจะอยู่กับเราไม่เกินครึ่งชั่วโมงเกินแล้วแน่นอนคุณเห็นยังคะเฉพาะที่ครูนั่งอยู่ตรงนี้กับพวกเราความคิดยังแวบเข้ามาเตือนครูตั้งกี่เรื่องแล้วคะอันนี้เท่าที่ครูจับความคิดตัวเองได้เมื่อตอนต้นไลฟ์ครูคิดครูมองหน้าทีมงานแล้วคิดว่าฉันนั่งโป๊หรือเปล่าเพราะว่าใส่กระโปรงตัวนี้มันยาวคุมเข่าแต่ผ่าสูงพอเวลานั่งแล้วกลัวโป๊ความคิดแวบเข้ามาตลอดเลยอ่ะนี่กี่เรื่องแล้วคะเฉพาะที่นั่งอยู่กับลูกศิษย์ตรงนี้
คุณว่าจริงไหมคะแล้วยังมีความคิดแวบเข้ามาอีกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะชวนครูไนตี้เข้ามาจะเอ๋พวกเราตอนท้ายไลฟ์ด้วยเดี๋ยวต้องคุมเวลาให้ดีด้วยอย่าดึกเกินไปเกรงใจลูกศิษย์ลูกศิษย์ต้องพักผ่อนด้วยแล้วตัวเองก็ต้องไปอาบน้ำดูแลตัวเองด้วยคุณเห็นไหมคะระหว่างที่ครูคุยอยู่กับคุณกี่ความคิดแล้วคะอยู่ต่อได้ไหมคุณพีรพรบอกทำไมน่ารักจังอยู่ต่อได้ไหมน่ารักจังคุณขวัญจิตสวัสดีค่ะลูกครูอิสรีบอกจริงที่สุดแล้วณขณะที่พวกเรานั่งดูครูลุงไลฟ์พวกเราคิดไปกี่เรื่องแล้วคะวันนี้ทำไมครูลุงใส่เสื้อเปิดไหล่วะปกติครูลุงใส่เสื้อแขนยาวหรือใส่สูททำไมวันนี้ครูแต่งตัวเซ็กซี่จังวะทำไมวันนี้ครูลุงทำผมทรงนี้นะปกติไม่เคยเห็นครูลุงแสกกลางเลยครูลุงแสกข้างตลอดเอ๊ะทำไมวันนี้ครูลุงแขนโล่งจังไม่ใส่นาฬิกาเอ๊ะครูลุงกินน้ำอะไรวะเอ๊ะทำไมครูลุงขาวใสจังเอ๊ะมันเป็นเพราะสเตลล่าที่ครูลุงพูดจริงๆหรือเปล่าวะเนี่ยคุณนึกออกไหมคะหรือคุณอาจจะคิดว่าอาจจะเพิ่งเข้ามาฟังอีผู้หญิงหน้าตาหมวยๆขาวๆนี่มันเป็นใครวะเนี่ยคุยเรื่องอะไรวะเนี่ยณขณะที่คุณฟังก็มีความคิดผุดเข้ามาตลอดหรือแม้แต่คุณนั่งฟังครูลุงอยู่คุณก็คิดว่าตายแล้วคืนนี้กูติดกับครูลุงแล้วเนี่ยสิ่งที่ครูลุงสอนเป็นสิ่งที่กูอยากรู้ไม่อยากนอนไม่อยากดูย้อนหลังนี่มันกี่โมงแล้ววะเนี่ยพรุ่งนี้จะตื่นทันไหมระหว่างที่คุณนั่งคุยกับตัวเองคุณก็นั่งฟังกับครูลุงระหว่างที่คุณนั่งฟังกับครูลุงคุณก็นั่งคุยกับตัวเองระหว่างที่คุณเรียนกับครูลุงก็มีโทรศัพท์2เครื่องอีกเครื่องนึงไลน์เด้งเข้ามาตึ้งคุณกดดูไลน์ไปด้วยตอบเพื่อนไปด้วยฟังครูลุงไปด้วยบางคนเดินเฮ้ยไม่ได้แล้วกูต้องอาบน้ำก่อนว่ะแม่ลุงยังไลฟ์ไม่จบเลยกูเอาแม่เข้าห้องน้ำด้วยดีไหมวะเดินถือครูลุงเข้าห้องน้ำไปด้วยเฮ้ยแบตแม่งจะหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกูต้องแปรงฟันก่อนให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเข้าไปหยิบที่ชาร์จแบตคุณคิดตลอดเส้นทางคุณเหินฟ้าบอกลูกนี้น่ารักนะจ๊ะนะจังงังค่ะครูหลงรักเข้าไปอีกคุณเหินฟ้าดูผู้หญิงเดี๋ยวนี้นะรุ่นนี้ผู้หญิงเขาหลงรักผู้หญิงกันเองแล้ว เดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาตกหลุมรักกันเองแล้ว ยั่วเหินฟ้าเข้าไปอีกคุณว่าจริงไม่จริงค่ะคุยสลีนะคะบอกผู้หญิงคนนี้คือนางฟ้าจำแรงกายมาแน่อันนี้เรียกว่าศาสตร์น้ำทิพย์ฉลมใจแม่เลยลูกเอ๋ยอิสลีจ๋าลูกรัก คุณว่าจริงไม่จริงคะบางคนก็คิดว่าวันนี้แม่เล็บยาวด้วยและบางคนคนนั้นก็คือครูอ้อมจุฑารัตน์มุสิกแก้วค่ะ บางคนก็คิดว่าวันนี้แม่ลุงเล็บยาวด้วยเพราะแม่เล็บสั้นกุดมาตลอดเลยแม่เรียนเปียโนแล้วทำไมวันนี้แม่เล็บยาวต่อเล็บเพราะนี่แม่ไปถ่ายแบบมาไงลูกอ้อมนะครับตอบคำถามลูกสาวซะเลยจริงไม่จริงคะคุณเยาบอกว่าจริงค่ะครูรุ้งณขณะที่ดูครูมีความคิดเกิดขึ้นตลอดโอ้ยแพงคุณยูนิคอร์นบอกครูรุ้งลูกนี้ทรงพลังมากค่ะขอบคุณคุณยูนิคอร์นค่ะที่แท้คุณเป็นเทพยูนิคอร์นสีรุ้งนั่นเองนะคะคุณดารุณีบอกชอบมากสวยสังหารเลยค่ะแม่คุณเบียร์คุณเบียร์จากออสเตรเลียค่ะคุณเบียร์เนี่ยส่งดาวให้ครูพันดวงวันนั้นครูจำได้แม่นเลยหลินสวัสดีจ้าเอาล่ะค่ะงั้นครูไปต่อนะคะดังนั้นมันเป็นไปได้ค่ะที่วันหนึ่งเราจะคิดเป็นหมื่นเรื่องค่ะกลับมานะคะมนุษย์บนโลกนี้มี 7,000 ล้านคนที่อยู่รวมกัน1คนสมมุติคนละ1ความคิดบนโลกใบนี้จะมีคลื่นพลังงานความคิดป๊อปอัพผุดขึ้น 10,000 ความ7,000 ล้านความคิดพร้อมกันฟังให้ดีนะนี่โคตรของโคตรมหากาพย์ความแพงและอีกละลอกคลื่นถัดไปอาจจะเร็วแบบเสี้ยววินาทีมนุษย์7,000 ล้านคนบนโลกก็ผุดความคิด
ที่2ขึ้นพร้อมกัน 7,000 ล้านคนทั่วโลกความคิดระลอกที่3 4 5 6 7 8 9 10จนถึง 100,000 10,000 ความคิดต่อวันและทำไมทุกความคิดถึงไม่ได้บรรลุหรือสำเร็จหรือเป็นจริงทุกความคิดบางคนชอบอธิษฐานว่าขอให้ทุกความคิดของข้าพเจ้าจงบังเกิดขึ้นท่านตาอย่าไปอธิษฐานสุ่ม4สุ่ม5บางทีเผลอคิดลบเดี๋ยวมันเกิดขึ้นด้วยจะยุ่งแล้วคุณคิดดูถ้าโลกใบนี้คุณคิดดีแล้วคุณบอกเฮ้ยแม่งอยากให้เรื่องดีๆเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณเผลอเรื่องคิดลบไปด้วยล่ะอยากให้มันเกิดขึ้นด้วยไหมทุกอย่างที่คุณคิดมันเป็นคลื่นที่เป็นระรอกละลอกและทุกความคิดไม่ได้สมความปรารถนาทั้งหมดหรอกค่ะบางความคิดบางความปรารถนาบางความต้องการไม่เคยเกิดขึ้นเลยบางความคิดบางความปรารถนาบางความต้องการยังคิดไม่ทันจบเรื่องนั้นก็เกิดขึ้นแล้วบางความคิดบางความปรารถนาบางความต้องการ10วันถึงเกิดขึ้น28วันถึงเกิดขึ้น3เดือนถึงเห็นผล7เดือนถึงบังเกิด12ปีถึงเพิ่งเสร็จเพราะอะไรรู้ไหมคะแพงหนักแต่ครูเชื่อว่ามีลูกศิษย์ครูหลายคนตรงนี้เข้าใจแล้วคุณชัญญพัฒน์ CK สวัสดีค่ะลูกมะเหมียวเกตกูลบอกโอ้ยโคตรพีคครูอ้อมบอกโคตรพีคโจแอนบอกสายตาแม่แบบว่าสุดสุดไหมอ่ะเคยมีใครพูดแบบนี้อธิบายอย่างแตกฉานละเอียดให้ลูกเห็นและเข้าใจตื่นรู้คาตาแบบนี้ในเรื่องนี้ไหมพีคไหมอ่ะแล้วเรื่องนี้ถ้าคุณรู้ชีวิตคุณแม่งจะสำเร็จแบบติดปีกขนาดไหนนุชชี่คุณนุชชี่บอกฟังแล้วใจมันสั่นมากคุณรินลวีปายบอกจริงแบบอินฟินิตี้โค้ชโอบอกแชร์กันไป 2,600 เองทุกคนลูกแชร์อีกคนละแชร์ได้ไหมก่อนที่ครูจะขมวดปมสรุปและขยี้เรื่องนี้ที่ครูจะเฉลยให้คุณค่ะโอ้ยครูอิสรีบอกแพงนิดบาร์บี้บอกสุดมากแม่ยิ่งอรุณบอกแม่โคตรแพงมากบาร์บี้บอกวันนี้หนูใจสั่นสะเทือนมากแม่ควรนี่บอกแม่อธิบายถึงแก่นมากคุณจารุวรรณบอกยังค่ะยังไม่เคยมีใครอธิบายได้ละเอียดขนาดนี้ครูไหมขอบคุณนะคะกราบหัวใจครูไหมครูไหมแชร์เพิ่มอีก5ครั้งค่ะครูขออีกคนละ1แชร์ค่ะแล้วครูจะขมวดปมจบเรื่องราวในวันนี้อย่างสง่างามคุณทุกคนจะตื่นรู้อย่างสง่างามคุณจะใช้ชีวิตในวันรุ่งพรุ่งนี้แบบสง่างามค่ะขออีกคนละ1แชร์ค่ะคุณกูชอบพูดความจริงบอกสวยมากแม่ขอบคุณมากๆนะคะเห็นไหมเขาบอกว่ากูชอบพูดความจริงชื่อเขาแล้วก็พิมพ์ว่าสวยมากค่ะแม่แสดงว่าที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงขอบคุณนะคะนี่ครูขอคนละ1แชร์นะคะคุณกูชอบพูดความจริงส่งดาวรวมให้ครูรุ้ง50ดวงค่ะขอคนละ1แชร์ค่ะคุณนิวกิจธรรมบอกสั่นสะเทือนทั่วอนันตจักรวาลครูมีปอลูกสวัสดีค่ะอาจารย์หยีบอกแชร์ก่อนแม่บอกให้แชร์อีกจ้ะไม่ไหวแพงมากขั้นต่ำในไลฟ์ทุกไลฟ์ของครูค่ะครูบอกแล้วดวงจิตผู้ให้ของพวกเรา 3,000 แชร์ขึ้นไปทุกครั้งเราไม่รู้หรอกว่าทุกๆการลงมือทำการแชร์ของเราไม่เคยสูญเปล่าลูก
และสิ่งที่ครูพูดครูทำงานโคครีเอทร่วมกับพวกเราทุกคนทำไมครูถึงบอกช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์ความรู้ที่ครูมาให้ตั้งใจให้จากหัวใจเอาใจมากองรวมกันให้มันเป็นคลื่นพลังงานแห่งการให้แล้วแผ่ขยายออกไปให้ทั่วจักรวาลมันจะถึงใครบ้างไม่รู้และครูรุ้งพูดเสมอว่า1คนตื่นจะฟื้นคนอีกนับไม่ถ้วนครูพูดเสมอออกจากปากครูคำพูดนี้เมื่อ1คนตื่นจะฟื้นคนได้อีกนับไม่ถ้วนแล้วการแชร์ของคุณถ้าคุณทำให้1คนตื่นได้เขาจะส่งต่อและฟื้นคืนอีกกี่ชีวิตอย่างน้อยก็ในครอบครัวเขาแล้วถ้าเขาส่งต่อมันอีก1คนที่ตื่นจะฟื้นคนอีกนับไม่ถ้วนค่ะขอบคุณทุกการแชร์ของเรามันโคตรมีความหมายและโคตรทรงพลังขอบคุณจากหัวใจดวงนี้ค่ะมันโคตรมีความหมายกว่าที่คุณจะนึกจะคิดค่ะพูดแล้วสะเทือนเองมีลูกศิษย์ครูหลายคนมากๆที่ตื่นรู้จากการแบ่งปันหรือแชร์ฟรีๆของพวกเราหลายคนบอกครูว่าในวันที่เขากำลังอยากจะปลิดชีวิตตัวเองทิ้งฆ่าตัวตายครูลุงเจอเยอะมากอยู่ดีๆโทรศัพท์เขามันเด้งขึ้นมาเองเป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งเสียงที่แบบดึงเขาตื่นขึ้นมาจากการที่เขาจะยอมแพ้โชคชะตาเขาบอกเขาจำไม่ได้ว่าใครแชร์ไลฟ์ครูลุงมาแต่ทุกวันนี้เขายังขอบคุณคนคนนั้นที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ลูกศิษย์ครูรุ้งอีกหลายคนที่เป็นคนรวยมากๆแต่เป็นโรคซึมเศร้ารวยมากๆเหมือนนกน้อยในกรงทองที่สามีเลี้ยงดูให้อาหารอย่างดีแต่ไม่มีอิสรภาพที่จะใช้ชีวิตและเป็นตัวเองหมดอะไรตายอยากในชีวิตเป็นโรคซึมเศร้าเล่าให้ครูฟังว่าเขาจำไม่ได้ว่าเพื่อนใน Facebook คนไหนแชร์ไลฟ์ครูรุ้งมาเสียงและหน้าตาของครูรุ้งมันเหมือนปลุกพลังชีวิตเขาเขากดเข้าไปดูแล้วเขาก็ไล่ดูคลิปเก่าๆครูไล่ตามดูครูตามช่องทางต่างๆแล้วมันทำให้เขามีอิสรภาพในชีวิตเขากล้าที่จะอ้าปากพูดความจริงความรู้สึกต่อสามีของเขาเขาเริ่มลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเอาชีวิตตัวเองกลับคืนมามีอีกมากมายหลายเคสแล้วครูบอกเลยนะคะเสียงครูต่อให้มันดังแค่ไหนหน้าตาครูต่อให้มันสวยขนาดไหนหรือแววตาครูต่อให้มันมีพลังขนาดไหนมันจะไม่มีทางไปช่วยปลุกใครให้ตื่นฟื้นขึ้นมาได้ถ้าไม่มีการร่วมมือสร้างจากลูกศิษย์ครูทุกคนจากพวกเราทุกคนครูถึงบอกว่าครูซาบซึ้งและพวกเราคือตัวละครลับในสมุดไดอารี่ของครูคุณทุกคนทั้งที่ครูรู้จักเป็นการส่วนตัวและไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวทุกการกดปุ่มแชร์ของคุณไม่เคยสูญเปล่าและครูตระหนักรู้และซาบซึ้งในสิ่งที่คุณทุกคนทำเสมอแต่ไม่เคยมีโอกาสได้บอกว่าสิ่งที่คุณทำมันมีมูลค่ามากจนตีไม่ได้เลยว่ามันจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่เพราะคุณเปลี่ยนหนึ่งคนตื่นคุณทำให้หนึ่งคนตื่นเขาฟื้นชีวิตเขาแล้วเขาไปฟื้นคนในชีวิตเขาเขาไปฟื้นคนในครอบครัวเขาเขาเอาพลังไปทำคุณงามความดี
หนึ่งคนที่ตื่นนั้นไม่รู้ฟื้นคืนอีกกี่ชีวิตและคุณคือคนที่สร้างและลงมือทำร่วมกับครูรุ้งค่ะคำขอบคุณครูไม่จำเป็นที่ต้องมาสรรเสริญเยินยอคุณค่ะแต่เพราะมันมีความหมายที่ละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งแฝงอยู่ในการลงมือทำของคุณคุณอาจจะคิดว่าการแชร์ไม่ได้มีค่าอะไรขนาดนั้นคุณประเมินการให้ของคุณต่ำเกินไปอยากบอกมานานแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้มันมีโอกาสได้พูดก็อยากจะพูดแล้วอยากขอบคุณจริงๆจากหัวใจอีกครั้งนะคะขอบคุณทุกๆการแชร์คลิปสั้นให้รู้ว่าครูโคตรตั้งใจให้รู้ว่าครูคนนี้รู้ว่าเวลาในชีวิตที่สำคัญของฉันคือการที่ฉันออกมาอัดคลิปออกมาไลฟ์บอกทางลัดความสำเร็จให้กับคนของฉันให้กับลูกศิษย์ของฉันให้กับคนที่ติดตามเพจนี้ให้กับครอบครัวคนโปรดของจักรวาลขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจทุกๆการลงมือทำของคุณโคตรมีความหมายจริงๆโคตรมีความหมายไปกันต่อไปกันต่อจะจบแล้วค่ะแชร์อีกดีกว่ามันสั่นสะเทือนขอบคุณลูกโอก็ทำงานร่วมกับแม่เสมอครูขอบคุณทุกคนนะคะอาจจะไม่ได้อ่านชื่อทุกคนทั้งหมดที่คอมเมนต์ขึ้นมาแต่ครูอ่านคอมเมนต์พวกเราย้อนหลังเสมอค่ะครูดูไลฟ์เพื่ออ่านคอมเมนต์พวกเราย้อนหลังเสมอค่ะครูถึงจำชื่อพวกเราได้จำว่าคนนี้มาจำว่าคนนั้นคนนั้นเม้นว่าอะไรจำได้เสมอค่ะไปต่อค่ะไปกันต่อค่ะขอบคุณทุกๆการแชร์อ่ะเมื่อกี้ครูพูดเรื่องความคิดใช่ไหมคะ 7,000 ล้านคนผลิต 7,000 ล้านความคิดใน1นาทีอาจจะเป็น10ความคิด 7,000 ล้านคูณ10ความคิด 70,000 ล้านความคิดที่เกิดขึ้นคนบนโลกนี้คิดตลอดแต่ไม่ใช่ทุกความคิดจะเป็นจริงไม่ใช่ทุกความคิดจะสมความปรารถนาไม่ใช่ทุกความปรารถนาจะสมความปรารถนาหากความคิดของมนุษย์เปรียบกับพลังงานที่มีคลื่นความถี่และมีไวเบรชั่นหรือการสั่นสะเทือนหรือแรงสั่นสะเทือนจำไว้ให้ดีนะคะครูพูดเสมอว่าทุกความคิดทุกคำพูดทุกการลงมือทำของคุณมีแรงสั่นสะเทือนแค่คุณพูดว่าโอมอันนี้คนกดแรงดึงดูดต่างประเทศต่างชาติโทนี่โรบบินส์เขาก็รู้เรื่องนี้ค่ะโอมมันจะเกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นที่คอลำคอกลางลำคอคอหอยลูกกระเดือกที่ลำคอคุณลองพูดโอมแค่คำพูดนี้คุณวัดแรงสั่นสะเทือนจับที่คอคุณได้เลยน้ำเสียงการออกเสียงของคุณมีแรงสั่นสะเทือนคำพูดคำอธิษฐานวาจาศักดิ์ของคุณมันจึงเป็นวาจาศิษย์เพราะมันมีแรงสั่นสะเทือนแล้วความคิดไหนล่ะแล้วคำพูดไหนล่ะแล้ววาจาศักดิ์อันไหนล่ะที่มันเป็นแรงสั่นสะเทือนที่เข้มข้นและมีพลังงานสูง
และมีคลื่นความถี่สูงคิดซ้ำๆพูดซ้ำๆคิดซ้ำๆพูดซ้ำๆและคิดพูดทำด้วยแรงปรารถนาที่รุนแรงความต้องการที่ชัดเจน2222นานมากเหรอลูก2255ด้วย2244ด้วยแพงไหมคะครูรุ้งสอนทุกไลฟ์คือครูว่าครูเป็นครูคนหนึ่งบนโลกใบนี้ที่เมื่ออาจเอ่ยปากอธิบายเรื่องอะไรครูจะเอ่ยปากและอธิบายเรื่องนั้นโคตรละเอียดถี่ยิบครูว่าครูเป็นครูคนหนึ่งในโลกใบนี้ที่เอาหัวใจออกมาอธิบายกลั่นกองคำพูดให้คุณฟังเลยแหละความปรารถนาเดียวของครูคือให้คุณทุกคนหมดสิ้นความสงสัยค่ะถ้าคุณหมดสิ้นความสงสัยชีวิตคุณมันจะระเบิดขนาดไหนจะสำเร็จยิ่งใหญ่กว่าครูรุ้งก็ได้ค่ะไปต่อนะคะโจแอนบอกแพงพี่ว่าบอกว่าสั่นสะเทือนมากแม่ใกล้แล้วนะพี่ว่าใกล้ที่แม่จะเรียกลูกเข้าวังใกล้ที่จะทำงานใหญ่ร่วมกันแล้วนะลูกถ้าเจ้าพร้อมแม่ก็พร้อมคุณนกชนิดาภาบอกแม่สอนโคตรแพงใครที่เพิ่งฟังเข้ามาฟังแม่ใหม่ให้เวลาตัวเองนะลูกให้เวลาในการขัดเกลาความเชื่อขัดเกลาความคิดค่อยๆให้เวลาตัวเองบางอย่างลูกทั้งชีวิตไม่เคยได้ยินคำพูดเหล่านี้เลยคำพูดเหล่านี้ไม่เคยได้ฟังมาก่อนเลยแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีอยู่จริงแต่ขอให้พวกเรากลับมาใช้ปัญญาพิจารณาด้วยปัญญาส่วนตัวของเราแล้วให้เวลาฟังซ้ำฟังอีกครั้งแล้วพิจารณาไตร่ตรองด้วยปัญญาส่วนตัวของเราให้โอกาสตัวเองให้โอกาสแม่ให้โอกาสครูรุ้งในการที่ไขปริศนาบางอย่างครูเป็นทางผ่านเป็น messenger of the universe เป็นคนที่มาส่งสารให้คุณได้ตื่นรู้ได้ตระหนักรู้ในสิ่งที่ตัวคุณเองมีอยู่แล้วจริงๆคุณก็เหมือนจะรู้อยู่แล้วแต่คุณหลงลืมมันไปโอเคไหมคะให้โอกาสกันและกันด้วยให้โอกาสครูรุ้งด้วยบางทีครูอาจจะแบบพูดไม่เพาะครูคุณอาจจะเข้ามาตอนที่ครูรุ้งพูดแม่งครูยกตัวอย่างให้ฟังหรือกูหรือมึงพูดถึงตัวเองนี่แหละคุณอาจจะแบบโหครูรุ้งหน้าตาก็ดีนะแต่พูดจาไม่เพาะเลยหรือแบบโหทำไมแบบแต่งตัวแบบนี้แล้วมาเรียกตัวเองว่าครูมันเป็นไปได้หมดมันเป็นความคิดที่ผุดขึ้นแต่ครูจะบอกคุณว่าขอให้คุณใช้หัวใจฟังและให้โอกาสครูรุ้งและให้โอกาสตัวคุณเองโอเคไหมคะอย่าเพิ่งด่วนสรุปให้โอกาสตัวเองมันจะเป็นทางลัดในการที่คุณจะใช้ชีวิตได้อย่างเบาสบายโล่งง่ายมีพลังสำเร็จเร็วเกินคาดความปรารถนาเสร็จเกินความคาดหมายจริงค่ะมันเป็นอย่างนั้นเสมอไปต่อค่ะดังนั้นครูจึงบอกคุณว่าความคิดของคุณเมื่อมันถูกคิดซ้ำๆเป็นแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงแรงกล้าเป็นแรงสั่นสะเทือนที่เข้มข้นคิดซ้ำคิดบ่อยๆปรารถนาบ่อยๆจนมันเข้มข้นผลัดใบอ่อนจากความคิดกลายมาเป็นความรู้สึกและความรู้สึกนั้นเป็นความรู้สึกที่เชื่อมกับระดับจิตใต้สำนึกและจูนเข้ากับจิตเหนือสำนึกคือเป็นปัญญาแห่งจักรวาลแล้วปัญญาที่ตื่นรู้ว่ากูเกิดมาเนี่ยกูมีภารกิจมีเป้าหมายชีวิตกูอยากทำสิ่งนั้นกูต้องทำสิ่งนี้ฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ฉันต้องทำสิ่งนี้เพื่ออะไรตัวตนที่แท้จริงของฉัน
คืออะไรคือตื่นรู้กลับเข้ามาตื่นรู้เรื่องของตัวเองคุณคิดซ้ำๆและเมื่อความคิดนั้นมันเป็นความคิดด้านบวกด้วยขั้วบวกด้วยแล้วคุณคิดซ้ำๆจนความคิดนั้นจิตใต้สำนึกคุณรับเอาความคิดนั้นทันครูลุงไหมเนี่ยลูกศิษย์เก่าๆทันลูกศิษย์ใหม่ๆฟังทันไหมเนี่ยคิดซ้ำๆความคิดมีแรงสั่นสะเทือนคำพูดคุณมีแรงสั่นสะเทือนเมื่อคุณคิดจนเข้มข้นมันเอาไปฝังในระดับจิตไม่ใช่อยู่แค่ระดับสมองมันเอาไปฝังเป็นระดับความเชื่อไม่ใช่แค่ความคิดแล้วมันเข้มข้นจนกลายเป็นความเชื่อสิ่งนั้นมันจะเกิดแรงสั่นสะเทือนและมันจะออกไปดึงดูดสิ่งต่างๆที่มีคลื่นความถี่คล้ายคลึงกันคนประเภทเดียวกันเหล็กดูดเหล็กเหล็กไม่ดูดไม้ไม้ก็ดูดไม้เหล็กก็ดูดเหล็กขั้วบวกไม่ดึงดูดคนบวกไม่ดึงดูดคนลบอยู่แล้วคนคิดลบไม่เคยดึงดูดคนบวกความโชคดีไม่เคยดึงดูดความโชคร้ายยิ่งโชคดีก็ยิ่งโชคดียิ่งขายดีก็ยิ่งขายดียิ่งพูดดีก็เจอแต่สิ่งดีๆยิ่งคิดดีๆก็เจอแต่คนดีๆทุกความคิดทุกคำพูดมีแรงสั่นสะเทือนยิ่งถ้ามันฝังเข้าไปใต้สำนึกกลายเป็นชุดความเชื่อสิ่งนั้นจะโคตรมีแรงสั่นสะเทือนมีพลังสั่นสะเทือนจากที่คุณคิดว่าฉันไม่เก่งหรอกฉันทำไม่ได้หรอกคิดบ่อยๆคิดบ่อยๆคิดบ่อยๆคุณรู้ไหมคะในทางจิตวิทยาเมื่อจิตคุณสั่งแบบนั้นมันจะส่งผลมาที่กล้ามเนื้อของคุณคุณจะกลายเป็นคนที่อ่อนเพลียง่ายต่อให้คุณแม่งนอน10ชั่วโมงกับครูรุ้งนอน4ชั่วโมงคุณนอน10ชั่วโมงแต่คุณคิดว่ามันยากเกินไปฉันไม่เก่งฉันทำไม่ได้หรอกคนอย่างฉันคงไม่มีสิทธิ์จะได้สิ่งนี้ฉันไม่ได้เกิดมาโชคดีเหมือนคนอื่นฉันทำไม่ได้มันยากพอคุณคิดแบบนี้นะคุณจะหมดแรงคุณจะไม่มีพลังชีวิตเพราะเมื่อคุณคิดซ้ำๆความคิดนั้นจะกลายเป็นชุดความเชื่อและชุดความเชื่อนั้นไม่ได้ส่งผลแค่ทางเดินชีวิตมันจะส่งผลทางกายภาพลึกไปแล้วว่ะปิดไลท์ดีกว่าพี่ว่าเราต้องปิดไลท์แล้วล่ะพี่สอนลึกเกินไปละโคตรลงลึกเลยพอจบมันจะไปชั่วโมงนึงแล้วด้วยชั่วโมงกว่าแล้วด้วยค่ะเที่ยงคืน5นาทีค่ะพอละค่ะไม่สอนต่อแล้วค่ะพอมันกำลังจะลึกไปกว่านี้แล้วค่ะพอค่ะครูลุงต้องชัดดาวได้แล้วค่ะพอค่ะเอาแค่ว่าจงเขียนมันลงไปเพราะวิธีการเขียนคือเอาความคิดมาสร้างเป็นชีวิตคุณเป็นเนื้อเรื่องเป็นข้อมูลเป็นบทประพันธ์ชีวิตคุณมันไม่ใช่แค่ความคิดฟุ้งซ่านที่ป๊อปอัพขึ้นมาแล้วแต่มันถูกเอามาขีดเอามาเขียนมันคือการใส่พลังงานความตั้งใจลงไปคน10คนคิดกับคุณ1คนที่คิดและเขียนลงมาคุณจะถึงเป้าหมายนั้นก่อนอีก10คนที่แค่คิดฟันธงค่ะคุณออกแรงลงมือทำเท่ากันแต่คนที่แค่คิดกับคุณเขียนด้วยออกแรงลงมือทำด้วยคุณสำเร็จก่อนค่ะโอ้โหพอแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะลึกมากไปกว่านี้เอาแค่ว่าครูตั้งใจจะให้ไลฟ์นี้ตอบคำถามขอบคุณคุณลิปปั้นนะคะสำหรับดาว50ดวงครูต้องการให้ไลฟ์นี้ตอบคำถามลูกศิษย์ครูว่าทำไมเหรอขอเหตุผลหน่อยสิที่แค่เขียนสั่งมันก็เกิดขึ้นครูรุ้งพร้อมจะเป็นสายเสกและเชื่อครูแต่มีสมองคิดนะว่าอะไร
ขอเหตุผลหน่อยว่าแค่เขียนสั่งง่ายขนาดนั้นหรอแค่นั้นมันจะเกิดขึ้นหรอวันนี้เป็นคำตอบให้พวกเราไหมคะเป็นไหมคะคุณยิ่งส่งมาอีก88ดวงนะคะเพชรวีตื่นเลยพี่หนิงบอกแพงนะคะขออนุญาตนะคะถ้าครูสอนต่อมันจะลึกกว่านี้อีกเยอะพอแล้วครูต้องการสรุปให้พวกเราเอาไปใช้งานได้จริงค่ะของบางอย่างฟังไปมันอาจจะไม่ได้ใช้จริงสบายใจแล้วนะคะพี่ไออะไรนะลูกไออะไรนะไปค่ะไปไหมกะตันยูนำสู่ความมั่งคั่งอยากจะเสกอยากจะสร้างอยากจะสร้างความมั่งคั่งเริ่มที่กะตันยูแพงและลึกมากครูใหม่ส่งดาวมา50ดวงนะคะไกด์นาเดียบอกแม่ค่ะลูกน้ำตาไหลไกด์ตื่นรู้ไกด์ตื่นแล้วไกด์ตื่นรู้แม่คะดื่มน้ำแดงค่ะโอเคค่ะอุ้ยลืมเลยเดี๋ยวก่อนมีแจ้งข่าว2เรื่องเรื่องแรกนะคะลูกศิษย์ที่ลงทะเบียนคอร์ส7 วัน7เวิร์คช็อปกดแรงดึงดูดเนรมิตชีวิตนะคะครูรุ้งเริ่มสอนวันพุธที่10มิถุนายนนะคะพุธที่10มิถุนายนและยังเป็นราคาพิเศษอยู่นะคะตอนนี้ยังไม่ปรับราคาอยากให้พวกเราได้เข้ามาเรียนกันเยอะๆนะคะราคาคอร์สนี้ราคาเต็มคือ 19,900 บาทวันนี้นะคะครูรุ้งยังคงยืนราคาที่ 12,900 บาทสำหรับซุปเปอร์ VIP ตอนนี้เต็มแล้วนะคะซุปเปอร์ VIP เต็มแล้วนะคะตอนนี้ซุปเปอร์ VIP ทางเราไม่สามารถรับได้แล้วถ้าต้องการลงซุปเปอร์ VIP จะต้องเป็นรุ่นที่2แล้วรุ่นถัดไปแล้วนะคะทางเราเต็มแล้วนะคะครูรุ้งขออนุญาตสงวนสิทธิ์ไว้นะคะไม่เกิน20ท่านต่อกลุ่มเท่านั้นครูรุ้งจะได้ดูแลทั่วถึงสำหรับซุปเปอร์ VIP ตอนนี้เต็มแล้วนะคะในวันเสาร์ที่13เต็มแล้วจะเปิดรุ่นที่2ก็คือเป็นเสาร์ถัดไปคือเสาร์ที่20มิถุนายนไหมใช่ไหมลูกนะคะซูเปอร์วีพีรุ่น1เต็มแล้วนะคะและสำหรับคนที่อยากลงเรียนออนไลน์ยังเป็นราคาเดิมราคาพิเศษอยู่ที่ 12,900 บาทตัดบัตรเครดิตได้ค่ะโอนเงินสดได้เข้าบริษัท I am พิมพัทรานจริงขึ้นเบอร์บัญชีเลยก็ยังได้เนาะใช่ไหมคะไม่เป็นไรวันนี้ไม่ทันแล้วเดี๋ยวเตรียมครั้งหน้าไว้โอนเงินเข้าเบอร์บัญชีได้เลยที่จะลงทะเบียนถ้าแอดมินตอบช้าหรือตอบไม่ครบนะคะแอดมินก็คือครูลุงกับน้องหมิวนี่แหละนะคะก็ตอบคือจริงๆถ้ามันขึ้นเลขที่บัญชีเลยลูกศิษย์ก็แค่โอนเข้าบัญชีแล้วก็ส่งสลิปนะคะในอินบ็อกซ์ได้เลยหรือใครต้องการตัดบัตรเครดิตก็ต้องแจ้งทางอินบ็อกซ์ว่าต้องการตัดบัตรเครดิตสามารถขอใบกำกับภาษีได้แต่ว่าแจ้งก่อนว่าต้องการขอใบกำกับภาษีโอเคไหมคะสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะซูเปอร์วีพีรุ่น1เต็มแล้วนะคะก็จะเปิดรุ่น2ก็คือในวันเสาร์ที่20มิถุนายนเนาะแต่รุ่น1เนี่ยเต็มแล้วนะคะตื่นเต้นมากที่จะได้เจอซูเปอร์ VIP รุ่น1นะคะสำหรับคนที่เรียนออนไลน์นะลูกลงเรียนได้เลยวันแรกเราจะเริ่มเรียนกันแล้วนะอาทิตย์หน้านะคะพุธที่10นะคะเป็นเวิร์คช็อปกดแรงดึงดูด7เวิร์คช็อปที่สั่นสะเทือนและตื่นเต้นสุดๆสอนหน้าเพจก็สุดจิตสุดใจแล้วเดี๋ยวเจอกันในคอร์สนะคะจะขนลุกตั้งแต่ปลายเท้าจดปลายหัวจริงหรือเปล่าไปพิสูจน์กันเอาเองนะคะเรื่องแรกแจ้งแล้วนะคะเจอกันนะคะทุกคนเรื่องที่สองก็คือครูไนตี้เจ้าของแบรนด์อุ๊ปส์นะคะเพิ่งนึกออกเห็นไหมเร็วลูกมาเร็ว
พรุ่งนี้ครูรุ้งกับครูไนตี้จะไปประกาศข่าวดีของแบรนด์อุ๊ปส์กับแบรนด์เอสอุ๊ปส์นะคะครูไนตี้เป็นเจ้าของแบรนด์อุ๊ปส์นะคะอุ๊ปส์ดีท็อกซ์น้ำเขียวๆที่ครูรุ้งกินอยู่เป็นประจำนะคะไม่แจ้งข่าวในไลน์แม่เนอะเพราะว่ามันดึกแล้วนะคะนี่นะคะคนนี้คือเจ้าของแบรนด์อุ๊ปส์นะคะคืออุ๊ปอุ๊ปดีท็อกที่ครูรุ้งกินมาเป็นเวลาปีกว่าแล้วกินวันละ2ซองเนี่ยตัวนี้ช่วยลดหน้าท้องลดไขมันนะคะแล้วก็ช่วยกินอะไรเข้าไปเนี่ยก็คือเขาก็ขับออกหมดเลยไม่ใช่ยาถ่ายนะลูกแต่เป็นดีท็อกซ์ที่ขับสารพิษ4ระบบพรุ่งนี้ครูรุ้งและครูไนตี้จะไปประกาศข่าวดีที่หน้า Facebook ส่วนตัวครูรุ้งกี่โมง 2:30 อุ๊ยดึกไป 6:00 เย็นก็ประกาศได้แล้วดีเปล่าพรุ่งนี้6โมงเย็นนะคะที่ Facebook ส่วนตัวครูรุ้งครูไนตี้เธอทำโปรโมชั่นการตลาดนะคะให้แลกกระเป๋าชาแนลให้แลกอะไรนะนาฬิกาโรเล็กซ์นาฬิกาโรเล็กซ์แหวนเพชรค่ะแหวนเพชรแล้วก็สัญญกรรมค่ะสัญญกรรมทำจมูกทำนมนะคะตามสไตล์อย่าตกใจนะคะคนนี้เป็นลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยอายุเพียงแค่เจอครูรุ้งตอนอายุ25ปีอายุ26ปีมีเงินเก็บ1ล้านบาทนอนใน25 1ล้านค่ะ25หนูพูดเองแม่ก็คุณไนตี้นะคะก็มาเจอแม่ลุงก็คือเป็นแบบเป็นคนที่ชอบขายของมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะแต่คือขายก็ยังไม่รวยสักทีนะคะก็มาเจอแม่คุณลุงในคอร์สอ๋อฉันรู้แล้วทำไมวันนี้ฉันต้องแต่งตัวเซ็กซี่แม่รู้แล้วทุกคนทำไมแม่ต้องแต่งตัวเซ็กซี่เพราะว่าแม่จะต้องมาฟีเจอริ่งกับคุณไนตี้ซึ่งแม่ไม่ได้มีอย่างคุณไนตี้เลยซึ่งคนละไซส์กันเลยต่อลูกลูกอายุ25มาเจอแม่ในคอร์สกดแรงดูกับการขายไม่ผมมันยุ่งเนี่ยต้องไอ้มันเป๊ะๆหน่อยโอเคก็เป็นคนชอบขายค่ะแล้วก็มาเจอแม่ลุงในคอร์สกดแรงดูกับการขายค่ะเพราะคุณลิตี้รักการขายมากมาก็คอร์สเนี้ยค่ะมาทำให้คุณลิตี้ขายออนไลน์ประสบความสำเร็จนะคะ3เดือนนะคะในการเริ่มทำแบรนด์ลิเชตของแม่คุณลุงนะคะก็จับกำไร1ล้านบาทในอายุ25เลยค่ะหลังจากเรียนแล้วก็ขายออนไลน์ไปด้วยค่ะ3เดือนแรกค่ะแล้วก็6เดือนต่อมาจาก1ล้านเป็น5ล้านบาทค่ะแล้วก็11เดือนสร้างกำไรนะคะจากการขายออนไลน์10ล้านบาทค่ะอายุ26ก็ขับรถเบนซ์สปอร์ตคาร์ละ4ล้านกว่าบาทค่ะและปัจจุบันก็เป็นเจ้าของแบรนด์อุ๊ปส์นั่นเองนะคะซึ่งเปิดแบรนด์มาได้2ปีแล้วนะคะก็พรุ่งนี้เขาจะประกาศโปรโมชั่นที่ดีมากๆเลยใครที่แบบว่าอยากจะเป็นลูกค้าใครที่อยากจะสมัครตัวแทนการขายออนไลน์นะคะพรุ่งนี้ก็ฟังครูไนตี้เจอกันนะคะครูรุ้งเนี่ยที่ Facebook ส่วนตัวครูรุ้งพิมพ์ภัทราตอน 18:00 นจะประกาศโปรข่าวดีพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะคะเจอกันค่ะอยู่ต่างประเทศนะคะก็สามารถขายออนไลน์ได้ทุกคนเลยลูกตอนนี้เปิดใจให้กับการขายออนไลน์ถ้าเป็นสิ่งใหม่ที่คุณไม่เคยทำก็ลองฟังดูจริงๆขายแบรนด์ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนด์ครูไนตี้ไม่จำเป็นต้องแบรนด์ลิชเช่ของครูรุ้งขายออนไลน์แบรนด์ไหนก็ได้เปิดใจเปิดรับสิ่งใหม่ๆเพราะคุณไม่รู้หรอกว่าจักรวาลส่งโอกาสอะไรมาให้กับคุณถ้าใจคุณบอกว่าใช่อยากทำจูนคลื่นดีๆแล้วหาพี่เลี้ยงที่ใช่ครูพูดเสมอหาพี่เลี้ยงที่ใช่หาคนสำเร็จที่คุณอยากสำเร็จและอยากเป็นเหมือนเขาแล้วให้เขาช่วยเป็นพี่เลี้ยงเป็นเมนทอร์เป็นไกด์บอกทางคุณให้สำเร็จโอเคไหมคะขายแบรนด์ไหนก็ได้แต่หาคนที่เป็นต้นแบบที่คุณอยากจะเป็นเหมือนเขาแล้วไปบอกเขาว่าช่วยสอนคุณหน่อยคุณอยากสำเร็จเหมือนเขาเวทีนี้ต้องมีพี่เลี้ยงค่ะครูรุ้งสำเร็จได้ทุกวันนี้ครูรุ้งมีพี่เลี้ยงระดับโลกชื่อบัณฑิตอึ้งรังสีแอนโทนีโรบินส์และอับราฮัมฮิกส์ครูอีกมากมายนะคะไม่ได้เกิดจากกระบอกไม้ไผ่ครูคนนี้ก็มีครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันมีพี่เลี้ยงเช่นเดียวกันพูดกี่ครั้งก็สั่นสะเทือนขอบคุณอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีที่สร้างครูรุ้งให้มาเป็นครูรุ้งอย่างสมบูรณ์แบบทุกวันนี้นะคะแล้วก็คุณก็ต้องหาพี่เลี้ยงหาโค้ชหาครูของคุณเพื่อที่ความสำเร็จในชีวิตคุณมันจะย่นระยะเวลาให้เร็วขึ้นเวทีนี้ต้องมีพี่เลี้ยงจริงๆค่ะงั้นเราสองคนไปแล้วนะลูกนะนะคะไปแล้วนะคะไปแล้วจริงๆเดี๋ยวเปิดเพลงส่งพวกเราไลฟ์วันนี้สุดยอดเนาะสุดยอดนะมากค่ะตื่นรู้ไหมลูกตื่นรู้ไหมต้องเขียนหนูไม่ค่อยได้เขียนอะไรมีคนไม่เขียน
้าหมายถ้าไม่เขียนต้องเขียนใช่ลูกต้องทำให้มันชัดเจนค่ะแม่แล้วก็ใส่พลังงานลงโฟกัสไปแล้วนะคะไปแล้วทุกคนค่ะลูกเจนนี่ลูกเจนนี่เมื่อกี้เมื่อกี้เบบีเขาตบเครื่องไอ้นี่ของลูกด้วยนะกระดิ่งอ่ะที่ลูกเอามาให้อ่ะน้ำเขียวน้ำแดงร้อยล้านมาไปแล้วเอ้ยเธอใส่เขียวแม่ใส่แดงพอดีเลยพอดีเลยเอ้ยสวยอ่ะก็มันคนมันรักมันอินอ่ะแม่ลูกแคปหน้าจอให้หน่อยเจนนี่มาคุณไอตี้เฮ้ยเขียวแดงสวยมากเลยเฮ้ยฉันรู้แล้วทำไมฉันต้องใส่สีแดงและฉันรู้แล้วทำไมฉันต้องใส่ตัวนี้โอเคนะทุกคนเจอกันสวัสดีค่ะทุกคนน่ารักเลยแม่น่ารักมากน่ารักกินเหมือน